พื่อนเธอใช่ไหมในแบบที่เขาบอกกลุ่มมาเพื่อนเธอเสร็จแล้วเนี่ยทางอำเภอเนี่ยก็จะนำเงินกลุ่มนี้ท่านในส่วนก็ไปสนับสนุนในเรื่องของการเก็บของเราประชาชนแต่พอมาลูกหนึ่งก็คือท่านในประกอบประชาชนนะครับท่านก็เลยท่านมีประสบการณ์ที่จังหวัดที่ท่านเป็นนายกประชาชนที่อื่นเนี่ยท่านก็เลยนำมาใช้ที่ขอนแก่นก็เลยว่าในเรื่องของการดูหมุนเนี่ยก็แยกเลยนะในเรื่องของการดูหมุนอำเภอก็แยกไปส่วนหนึ่งก็คือครึ่งนะครับว่าดูหมุนสองหมื่นดูหมุนอำเภอสองหมื่นสมมติเนี่ยก็ให้มาดูหมุนก่อนนั้นกระช่างเดินแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไปที่หลักช่างนะซึ่งทางท่านท้องถิ่นจังหวัดก็รับทราบแล้วนะท่านก็บอกอีกนะแล้วก็ปีนี้ก็ต่อเนื่องมานะครับก็เหมือนอย่างที่ท่านท้องถิ่นว่าเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้เรื่องมันมีหลักเกณฑ์ต้องตามที่ท่านท้องถิ่นบอกแต่ในประเด็นของอาโคล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นประเด็นในเรื่องของว่าไปอุ่นในเรื่องของการคิดการของการปอกนักฉากการชาติอะไรลักษณะนี้นะครับมันก็จะพุ่งเป้าไปอุ่นเรื่องการปอกร้านการชาติเรื่องอะไรลักษณะนี้แต่ของเราเนี่ยมันในเรื่องของการสนับสนุนภารกิจของเราการชาติในเรื่องของการเที่ยวเรือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยไปไหม้ตรงท่านอะไรต่างๆเนี่ยเที่ยวเรือผู้ยากไร้อะไรลักษณะเที่ยวผ้าเที่ยวผมมันเป็นลักษณะซึ่งก็มันจะต่างจากที่โคราชนะถ้าที่คุยกันกันนะครับก็คงท่านนะครับก็จะได้อยู่ประเด็นที่สองก็คือประเด็นเรื่องของท่านผู้รับชาเราด้วยนะเราเองถ้าเราชาแล้วก็จะตามมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าท้องถิ่นจังหวัดก็พูดชัดเจนวันนี้ท้องถิ่นหมดแล้วมั้งหมดแล้วรู้สึกว่าใช้เวลาเยอะกว่าเพื่อนเลยจะตัดเวลาแล้วเอาในส่วนของตรงนี้ก็ในความหมายก็คือนะคนไม่ผิดนะคุณหนุ่มเข้าใจเพื่อนแล้วที่น้องประชาชนครับก็ขอเวลา5นาทีไปเลยนะครับการขอเงินดุลุนนะครับในส่วนของของส่วนราชการต่างๆที่ท่านได้ขอเงินดุลุนจากอบต.เทศบาลนะครับให้รีบทำโครงการส่งนะครับในส่วนโครงการที่จะส่งไปอบต.ให้ผ่านท่านนายอำเภอลงนามให้ความเห็นชอบโครงการก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานแล้วทำโครงการเสนอขึ้นมาเช่นสถานีตำรวจภูทรสองสองห้องนะครับที่ท่านนายอำเภอลงนามเห็นชอบไปแล้วนะหน่วยงานอื่นๆก็เช่นกันนะครับทำโครงการผ่านนะทำโรงเรียนทำเกี่ยวกับการศึกษานะครับตรงนี้ให้แหน่งเพื่อท่านด้วยทำงานก่อนเป็นหนังสือสั่งการมานะครับในหลายแห่งบางทีให้อบต.เป็นคนนำเสนอเองนะครับบางทีต้องเป็นท่านมาเสนอนะครับอบต.เป็นหน่วยให้เงินท่านมาไม่ใช่หน่วยทำโครงการครับในส่วนของโครงการการดูดของอบต.ท่านจะขอจากกรมท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยฝากนิดนึงครับท่านถ้าเป็นที่สาธารณะขอให้รับการอนุมัติการใช้ที่สาธารณะก่อนคือทางโครงการขอเข้ามาเช่นสร้างศูนย์เด็กนะครับถ้าเกิดยังไม่มีการอนุมัติขอใช้ที่สาธารณะไม่ต้องนำส่งเข้ามาจังหวัดไม่รับนะท่านเกณฑ์นะครับตอนนี้แจ้งมาแล้วนะครับกลัวปัญหาในเรื่องทำโครงการไม่ได้แล้วส่งเงินคืนนะครับในส่วนของงานเกี่ยวกับพรบ.หอพักฝากท่านนายกครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามพรบ.ก็อาจจะเกี่ยวกับหอพักมีอำนาจในการอนุญาตให้มีหอพักตั้งหอพักตั้งหอพักและตรวจสอบดูแลแล้วนะครับตอนนี้กฎหมายประกาศใช้แล้วมีผลแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ไปประชุมชี้แจงในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับบริการประชาชนเพื่อประหยัดบริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะครับท้องถิ่นต่างๆตอนนี้ก็ดำเนินการทำคู่มือบริการประชาชนแล้วมีหลายแห่งยังไม่ได้ส่งเข้ามาช่วยตามเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยรีบส่งนะครับเป็นกฎหมายบังคับนะฮะอนาคตอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าประชาชนสามารถใช้คู่มือบริการประชาชนตัวนี้เป็นคู่มือในการฟ้องร้องส่วนราชการได้นะเช่นไปขอก่อสร้างมันจะขอสร้างบ้านจะบอกไป3วันใช้หลักฐานอะไรบ้างแล้วมีการเรียกร้องเอกสารเกินหรือใช้เวลามากกว่าที่ในนี้กำหนดในคู่มือบริการก็ต้องฟ้องร้องทันทีครับตรงนี้เป็นคู่มือบังคับมาให้คำส่งมาด้วยนะครับถ้าพอจะมีหลายเรื่องจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับทางผู้นำท้องถิ่นครับให้นำเรื่องดีมาให้คนที่อยู่ถึงบอกครับก็ต้องขอบคุณที่ให้เวลาให้โอกาสทางท้องถิ่นอำเภอได้นำเสนอรายละเอียดมาในการประชุมครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณทางท่านท้องถิ่นอำเภอนะครับก็เป็นเรื่องที่มีสาระแล้วก็เป็นเรื่องของประโยชน์ให้นักเรียนนะครับก็เป็นประโยชน์กับมีความประกอบส่วนท้องถิ่นนะครับก็ผมประสานการดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับ